ขอโทษผิดพลาดไปแล้วหลังจากนี้น้องจะดื่มเหล้าอีกไหมไม่ผมจะเลิกสายแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแล้วอันนี้ก็ฝากเรื่องการไปเยียวยาทางญาติคนเสียชีวิตนะแล้วเดี๋ยวเราก็เห็นทางผู้จัดการทีมบอกแล้วว่าเราจะไปบำเพ็ญประโยชน์ขอโทษครับขอโทษผิดพลาดไปแล้วไปสบายแก้ไขก็ไปได้เยอะกับปัจจุบันได้เป็นคนใหม่ครับหลังจากนี้น้องจะดื่มเหล้าอีกไหมครับไม่ผมจะเลิกสายแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแล้วผมก็ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจกับฝั่งผู้เสียหายนะครับแล้วก็ต้องขอโทษแฟนบอลชลบุรีหรือขอโทษแฟนบอลชาวไทยทุกคนด้วยในนามของสโมสรแล้วก็เสียใจผิดหวังกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งสอนให้นักฟุตบอลหลายๆคนว่าห้ามเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกส่วนการลงโทษของทางสโมสรเรามีแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเงินเดือนหรือเราจะแบนเขาไม่ให้เขาเล่นอะไรเงี้ยมันมีกฎอยู่ในสัญญาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายก็ต้องไปต่อสู้กันในสำนวนในคดีความในชั้นศาลกันต่อไปครับหลังจากนี้จะเข้มงวดยังไงกับทีมนักเตะครับก็ต้องเข้มงวดครับก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดของเด็กนักฟุตบอลหลายๆคนแล้วก็ต้องแล้วก็เชื่อมั่นครับว่านักฟุตบอลชลบุรีทุกวันนี้เขาก็เจอเหตุการณ์เนี้ยเขาก็น่าจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเขาก็คงไม่อยากที่จะแบบไปประพฤติตัวหรือทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกที่พนักงานสอบสวนสอบปากคำเขาขอปรึกษาทนายแล้วก็ขอให้การในชั้นศาลนะครับแต่ก็ครับเรื่องการประกันตัวประกันตัวก็เป็นสิทธิตามกฎหมายของของผู้ต้องหาเขานะครับ ถ้ามีการยื่นมาเราก็จะพิจารณาแล้วก็ขอดูอีกทีนะครับว่าก็เป็นสิทธิของเขาครับถ้ายื่นมาเราก็ต้องถ้าไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีหรืออะไรก็เป็นมีสิทธิให้กับประกันตัวเขาไปแล้วในส่วนที่มีบอกว่ามีการโต้เถียงหรือว่ามีการผลักเจ้าหน้าที่ตำรวจเหรอครับครับ ตำรวจดำเนินการอะไรอันนั้นน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเฉยๆนะครับเป็นทางกลุ่มของเพื่อนของคนขับรถนะครับเขาอยากจะมาพูดคุยและช่วยเหลือนะครับก็ได้พูดคุยกับเจ้าที่ตำรวจกันเข้าใจแล้วนะครับก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรครับท่านตำรวจก็ไม่ได้จิตใจอะไรใช่ไหมครับไม่ได้มีการใช้กำลังหรือต่อสู้ขัดขวางอะไรครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ